วันนี้นะคะเอ๋ยจะพาทุกคนมาดูงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวโรงงานรถดูคาติค่ะและตอนนี้นะคะเอ๋ยก็อยู่ในโรงงานนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะของโรงงานที่ทางดูคาติเนี่ยเขามีการจัดอีเวนต์นั่นเองนะคะก็จะมีเป็นเหมือนแบบฮิสตอรี่ด้วยนะว่าเอ้ยแบบไลน์การผลิตเขาอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบริการแบบอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีโอ้ผู้คนมากมายนะคะแบบโชว์มอเตอร์ไซค์ด้วยเป็นตัวสแกรมเบอร์นะคะก็คือมาแบบงงๆแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์แล้วกันนะคะว่าการมาเปิดโรงงานที่ดูคาติครั้งแรกในชีวิตของเอ๋ยเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่รอนะคะแกรนด์โอเพนนิ่งนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยเมื่อกี้แอบไปถามแบบข้อมูลมานะก็คือจริงๆอ่ะทางดูคาติเขาก็เหมือนเป็นการขยายนะคะลายผลิตนั่นเองเขาก็เลยมาสร้างที่ระยองนั่นเองนะคะแล้วก็บอกเลยว่าใหญ่มากเมื่อกี้แอบเห็นแบบว่ามอเตอร์ไซค์นะแบบที่อยู่ตรงข้างหน้านะคะสวยมากเลยทุกคนTo join us in this celebration as we get together to celebrate. I've been thinking, I've been down together. Would be my pleasure now. หิวจะเป็นลมต้องเอาอะไรรองท้องนะคะเขาก็มีเลี้ยงอาหารนะเป็นเนื้อโคคัตนะคะแล้วก็มีพิซซ่าอิตาลีบอกเลยว่าอร่อยมากระหว่างที่เรานะคะรอเข้าโรงงานลายผลิตมอเตอร์ไซค์นะคะปีนี้นะคะจะมีรถเปิดตัวนะของดูคาตินะคะ2รุ่นด้วยกันคือจะมีตัวไฮเปอร์โมตาร์นะคะ698โมโนนะตัวนี้แล้วก็จะมีรู้สึกจะเป็นตัวDesert X Rally ซึ่งบอกเลยว่าสำหรับเอ๋ยนะสวยมากแต่ยังขี่ไม่เป็นนะคะแต่ว่าสวย ทุกคนคะและที่เอ๋ยยืนอยู่เนี่ยค่ะก็คือพื้นแต่ว่าข้างหลังเอ๋ยนะคะก็คือ Panigale V4 SP2 นะซึ่งตัวนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะแต่ว่ารายละเอียดอะไรเนี่ยเอ๋ยก็ไม่แน่ใจยังไงนะคะใครที่มีความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาข้างใต้หน่อยนะคะอยากได้ความรู้ของรุ่นนี้มากๆเพราะว่าสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนเครื่องซิมูเลเตอร์นะคะซึ่งจริงๆนะคะตัวนี้จะเป็น Panigale V4 นะคะเขาเนี่ยจะมีเครื่องซิมูเลเตอร์นะคะอยู่ที่ดูคาติศูนย์สุวรรณภูมินั่นเองนี่ขอลองซะหน่อยถ้าได้มากเลยทุกคนได้ยังไงมาดูกันนะคะขนาดนี้ยังไม่ไปกด Subscribe ให้เอ๋ยอีกหรอคะยังไงระหว่างที่เอ๋ยกำลังเล่นอยู่เนี่ยขอสักคนละ1 Subscribe นะคะโอเคทุกคนเมื่อกี้นะคะถ้าใครได้เห็นภาพนะคะที่เอ๋ยเนี่ยเล่นซิมูเลเตอร์นะคะคือคุณคาร์ลอสนะคะเขาเป็นอินสตรัคเตอร์นะคะของดูคาติอินสตรัคเตอร์ของดูคาตินะคะเขาตั้งกิโลไว้ค่อนข้างสูงมันก็เลยไม่ลีนอันนี้เดี๋ยวคุณคาร์ลอสจะตั้งกิโลให้เอ๋ยใหม่เพื่อให้เอ๋ยสามารถลีนได้อย่างเท่ๆเอ๋ยก็เลยจะดูอิตอเกน Welcome to Ducati Simulator Now you will feel the experience how to ride on track in the same conditions with our simulator okay. Like when you ride the bike, you cannot brake and lean at the same time. Yes. So you need to brake on the straight. Release the brake. Okay. เข้าใจก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรานะคะจะเลี้ยวนะคะก็คือเราไม่ควรที่จะกำเบรกหรือว่าเหยียบเบรกช่วงตอนที่เลี้ยวนะก็คือต้องทางตรงเท่านั้นแต่ว่าพอเราเลี้ยวปุ๊บใช่ไหมเราขึ้นมาเราค่อยเพิ่มคันเร่งเหนื่อยมากเลยค่ะโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยจะเป็นนักแข่งก็ถ้าใครมีแพชชั่นนะคะไปเลยค่ะเต็มที่แต่สนุกมากเลยนะเอาจริงๆคือแบบรู้สึกได้เลยว่าน่าไปเรียนอะไรแบบเนี้ยน่าจะสนุกดีนะคะป่ะเดี๋ยวไปดูลายผลิตถึงเวลาของเราละตอน
นที่เข้าไปในลายผลิตนะคะเขาก็จะให้นั่งรถกอล์ฟอารมณ์แบบจูราสสิกปาร์คพี่ๆวิศวกรเนี่ยก็จะบรรยายส่วนต่างๆของโรงงานแล้วก็พาไปดูลายผลิตต่างๆซึ่งเอาจริงๆเอ๋ยก็ไม่ค่อยเข้าใจศัพท์เทคนิคเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าจะมี2ส่วนก็คือมีลายผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์แล้วก็ลายประกอบบอกเลยว่าเห็นทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มจนถึงแพ็ครถส่งออกเลยค่ะโหทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเอ๋ยเลยที่มีโอกาสได้มาดูลายการผลิตรถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งที่นี่ก็คือของดูคาตินั่นเองเนาะคือแบบมีน้ำตาซึมเพราะว่าเราไม่คาดคิดเลยว่ามอเตอร์ไซค์ที่เราขี่ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหกว่าเขาจะประกอบกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ต้องละเอียดแล้วก็ใช้ความรู้ใช้ทักษะและใช้เวลามากๆเลยแล้วกว่าจะ QC ต่างๆได้ก็คือแบบโอ้โหอย่างของดูคาติเองก็ดูทุกคนมีความตั้งใจมากๆเลยนะคะเห็นแล้วก็คิดถึงมอเตอร์ไซค์ที่บ้านตัวเองเลยนะคะและนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ของเอ๋ยในฐานะไบเกอร์มือใหม่ส่วนใครที่อยากเห็นเอ๋ยขี่มอไซค์เที่ยวดูได้ในคลิปนี้เลยThere's no denying what we want.